มาเจอในคืนวันศุกร์สิ้นเดือนครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณดูผมจากที่ไหนครับแนะนำร้านอาหารกันได้นะครับก่อนที่จะวีคเอนด์แต่ว่าพรุ่งนี้อย่าพลาดนะครับมีโปรแกรมเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยเราเพิ่งปรับคริสตัลพาเลซมาดิทำไมไปเจออีกแล้วนะครับคือเจอคู่ปรับเดิมแต่ว่า2ถ้วยกลางสัปดาห์ปรับในคาราบาวไปแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เจอในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้วันนี้ Daily Mail ครับเขาเขียนบทความชิ้นนึงน่าสนใจมากเขาวางแผนล่วงหน้าให้กับยูไนเต็ดนะครับว่าต่อจากนี้อีก5เกมของปีศาจแดงครับซึ่ง4จาก5นัดเล่นในโอทราฟอร์ดจะต้องพยายามบิ้วทีมให้ได้ก่อนที่นัดที่6พวกเราจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกเดียล่าหนึ่งในแผนนั้นเขาพยายามจะวางว่าบรูโน่เฟร์นันเดสกับเมสันเมาจะหาทางออกกันยังไงใครจะเล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เบอร์10บรูโน่จะต้องออกไปเล่นทางขวาจริงหรือไม่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์นะครับไปตามข่าวอันโทนี่กันก่อนหลังจากเมื่อวานนำเสนอไปแล้วว่าเขากลับมาถึงประเทศอังกฤษนะครับวันนี้มีภาพเอารถตู้ฮะขับจากบ้านไปส่งที่สถานีตำรวจนะครับเดอะซันถึงขนาดลงรายละเอียดเลยเรื่องอย่างนี้เดอะซันเก่งมากแต่ว่าเรื่องตลาดซื้อขายแนวไหนไอ้เรื่องจุดๆชาวบ้านเนี่ยเก่งสุดๆจริงๆนะครับเขาบอกว่าไปถึงที่สน.เนี่ย 4:00 น. 16:00 น.นะครับแล้วก็ออกมาจากการคุยกับตำรวจตอน 3:00 น. ตรงแต่ว่าหน้าตาดูดีและเขาเปิดเผยทุกอย่างออกไปแล้วนะครับแหล่งข่าวอันนี้อ้างนะฮะอัลทอรี่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าทางฝั่งของเดอะมูนค่อนข้างมีความมั่นใจหนึ่งในนั้นคือเรื่องที่บอกว่าคาร์วาเลนแฟนเก่าอ้างโดนทำร้ายในรถอันนี้เป็นเรื่องนี้ชัวร์ผมไม่ได้เจอเธอก่อนที่จะขึ้นรถตู้คันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะเคลียร์คดีกันได้นะครับเพิ่งกลับมาถึงอังกฤษนะครับส่วนที่บราซิลก็น่าจะจบแล้วนะครับทีนี้ครับเราไปดูที่โชเซ่มูรินโญ่กันบ้างครับตอนนี้ The Special One วิกฤตแล้วนะครับแม้ว่า 2-3 สัปดาห์ก่อนมันจะมีนัดที่เขาไล่ถล่มเอโปลี 7-0 ใช่ไหมหมายถึงโรม่านะแต่ว่าออกสตาร์ทมาซีซั่นนี้ครับเขาแพ้ไปแล้วถึง3เกมชนะแค่แมตช์เดียวอยู่อันดับ16ของเซเรียอามูรินโญ่บอกว่าเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในการเป็นอาชีพกุนซือของเขาเลยนะครับเขาพยายามจะทำทุกอย่างก็คือลูกากูก็ลงแต่แพ้เจนโน่ถึง4ลูก4ประตูต่อ1ครับนะครับตอนนี้ก็เลยย่ำแย่สื่อมวลชนบอกเป็นเทิร์ดซีซั่นซินโดรมหรือเปล่าคือซีซั่นที่3มูรินโญ่มักจะโดนไล่ออกนะครับจริงผมฟันธงไว้นานแล้วถ้าเขาไม่สามารถรวมจิตใจได้นะครับเพิ่งทะเลาะกับมาติดไปแต่ได้ปาริเดสมาเขาตัวไล่ออกแน่นอนนะผมกล้าพูดเลยนะครับทีนี้จากมูรินโญ่ไปดูที่เป๊ปโกเดียล่าครับเป็นไม่กี่ครั้งที่เป๊ปโดนวิจารณ์นะครับแฟนแมนเชสเตอร์บอกเนี่ยไอจังหวะที่วิกฤตเกมเจอนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ยอมส่งเออร์ลิงฮาแลนด์มาไม่งั้นก็ไม่ตกรอบเร็วแบบนี้หรอกนะครับเป๊ปเองก็บอกว่าคือทางฝั่งฮาแลนด์เนี่ยคือล้าและช้ำมากยังไงก็ต้องให้คนอื่นเล่นบ้างนะครับและทีนี้ตัวของเขาแบบพูดประเด็นหนึ่งว่าเขาแบบยังรู้สึกตัวเองยังไม่เก่งพอรู้สึกเฟลที่ไม่สามารถที่จะให้เคาวินฟิลิปเนี่ยมาอยู่ในระบบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แม้ว่าดิอันติกะโชมว่าเคาวินฟิลิปเล่นดีนะครับและตอนนี้ต้องเล่นด้วยโรดรี่โดนแบน3เกมเป๊ปครั้งหนึ่งเคยวิจารณ์นะครับว่าทำไมถึงไม่ให้เขาลงสนามสื่อมวลชนถามว่าบอกอ๋อไอ้นี่มันอ้วนจนไปน้ำหนักเกินคุณลองคิดดูดิว่าเคาวินฟิลิปเนี่ยน่าจะโดนคำพูดที่แรงกว่าไม่ได้น่าโดนคำพูดที่แรงกว่าซานโชใช่ปะเพราะว่านักข่าวถามเทนฮากว่าทำไมซานโชอ๋อซ้อมไม่ถึงแต่ไอเนี้ยเป๊ปบอกไอเนี้ยน้ำหนักเกินโอ้โหแต่เขาฟิลิปมันไม่กล้าสวนเป๊ปอะใช่ไหมฮะก็เลยบ่นกันไปนะฮะว่า เดี๋ยวเขาต้องมาแทนทางฝั่งโรดี้ผมถึงกล้าฟันธงเลยว่าถ้าอาร์เซนอลเล่นดีๆนะในเกมที่เจอเนี่ยเขาชนะซิตี้ได้เพราะว่าซิตี้ไม่มีมิดฟิลด์ตัวสำคัญนะครับทีเนี้ยมันมีการเปิดเผยออกมานะครับทุกคนให้ทุกคนเดานะคือถ้าหากคุณได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณได้ตังค์รวมหมดนะค่ารางวัลค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ย170ล้านปอนด์170ล้านปอนด์นะฮะในการได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับทีนี้ถ้าหากได้แชมป์ FA ครับได้ตังค์เท่าไหร่รู้ไหม2ล้านปอนด์ฮะจาก170ล้านที่รวมลิขสิทธิ์นะเพราะลิขสิทธิ์ FA กับพรีเมียร์ลีกมันแพงต่างกันได้ FA 2ล้านปอนด์ล่าสุดแฟนแมนซิตี้เปิดเผยออกมาครับว่าอ๋อที่เราไม่อยากได้แชมป์คาราบาวเพราะเงินมันน้อยมากคุณรู้มั้ยครับว่าถ้าหากคุณได้แชมป์คาราบาวชูโทฟี่ของแมนยูฮะเราเป็นแชมป์เก่าปีนั้นได้ตังค์เท่าไหร่ไหมเอาแค่เงินรางวัลอย่างเดียวนะแสนเดียวแสนปอนด์ไม่ได้ฟังผิดนะครับวันนี้ผมหาข้อมูลผมไม่ได้สคริปต์จากสปอตผมไปหาข้อมูลโทษทีไม่ได้แสนเดียวจริงครับค่าเหนื่อยไอเงินรางวัลยังน้อยกว่าค่าเหนื่อยแรดฟอร์ดอีกค่าเหนื่อยเท่าไอเงินรางวัลได้เท่ากับค่าเหนื่อยเจสซี่ลินการ์ดสมัยก่อนได้โคตรน้อยเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอการที่ได้แชมป์เนี่ยแล้วหวังจะรวยไม่มีนะฮะเต็มที่ก็คือได้ค่าตั๋วจากคนที่มาดูบอลนั่นคือสาเหตุที่ทำไมวงการฟุตบอลเกือบล่มสลายช่วงโควิดมาเพราะว่าคนดูเข้าสนามไม่ได้แต่วันนี้ผมก็ตกใจมากเลย นะครับอ่ะทีนี้ไปปิดท้ายกันด้วย2วันก่อนมีฟุตบอลถ้วยของอเมริการอบชิง US Open ใช่ไหมเมสซี่ไม่ได้ลงสนามครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับจอร์ดี้อัลบานะก็เลยทำให้อินเตอร์มายามี่เนี่ยแพ้ทางฝั่งฮูสตันไดนาโมไป2-1นะครับมันมีภาพเปิดเผยออกมาว่าซีดานครับตามไปถึงมามี่เพื่อไปดูเมสซี่นะฮะแล้วก็ได้เจอเดวิดเบคแฮมด้วยแต่ว่าแห้วครับอดดูเพราะเมสซี่เจ็บก็เลยถ่ายรูปรวมกันเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่า3คนนี้ก็เคยเล่นลาลิก้าด้วยกันนะครับเมสซี่คือฝั่งบาร์ซ่าส่วนซิซูกับเบคแฮมเป็นฝั่งมาดริดนะครับเป็นภาพที่สุดยอดมากแต่ว่าสุดท้ายอินเตอร์มามี่ก็เป็นได้แค่รองแชมป์นะครับอย่างน้อยก็ได้ไป1แชมป์ก่อนหน้านี้แล้วนะไม่มีเมสซี่ก็ทางฝั่งของบูสเก็ตคนยังไม่ไหวจริงนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าเราไปดูกันครับ5แผนที่ยูไนเต็ดต้องทำโดยด่วนนะฮะจะมีอะไรบ้างเขาตอนนี้ก็จับคู่คาเซเวโร่กับอัมราบัตแล้วนะครับแล้วรูโน่เฟนเดนครับเขากับเมซันเมาส์อ่ะใครจะเป็นเพลย์เมคเกอร์จริงๆจะหาทางออกให้อีก2คนนี้มันเล่นด้วยกันยังไงติดตามได้ในคลิปค่ำคืนวันศุกร์ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับมีสินค้านำเสนอตัวหนึ่งที่ไม่อยากให้แฟนบอลปีศาจแดงพลาดครับครั้งหนึ่งผมเคยเอากระติกน้ำเก็บอุณหภูมิร้อนและเย็นของแมนยูมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของปรากฏว่าซื้อกันเต็มที่วันนี้เรามาล็อตใหม่ครับซึ่งก็ไม่คิดว่าเมกาสโตร์มันจะมีอีกนะฮะแล้วมาล็อตนี้เนี่ยพิเศษก็คือมันใหญ่ยิ่งขึ้นครับจำอันนี้ได้ไหมฮะตัวที่หลายคนเนี่ยโหซื้อกันเพียบเลยนะครับแล้วถามเข้ามาจำได้ว่าน่าจะประมาณสัก5เดือนที่แล้วหมดไปแล้วผมไม่คิดว่ามันจะขายนะแต่รอบนี้มันน่าจะผลิตใหม่แหละครับเพราะว่ามันไซส์มันใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าวัสดุทุกอย่างมันยังคงเหมือนเดิมของดีมากเลยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือสเตลเลตมันเป็น SUS 304ก็คือเป็นสเตลเลตที่ดีสุดในการขึ้นรูปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะเก็บอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้เลยนะครับอ่ะลองดูจากอินเสิร์ตได้คุณผู้ชมครับผมให้ทุกคนถ่ายกันเข้ามาตอนนี้โปรดิวเซอร์ของผมพี่บอลอยู่ที่ทะเลแห่งหนึ่งในประเทศไทยให้ทายว่าทะเลที่นี้ที่ไหนฮะถ้าใครทายถูกนะในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมีของรางวัลให้นะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิใบนี้นะครับอ่ะลองดูฮะพี่บอลไปทานเบรคฟาสต์ที่โรงแรมนะครับแล้วก็พกไปด้วยแล้วก็ฟินมากๆเลยนะครับมันเหมาะกับคนที่ชอบดื่มน้ำอุ่นนะครับบางคนอย่างผมเนี้ยใช้เสียงมากๆก็ต้องคอยให้มันน้ำมันอุ่นๆอยู่มันเก็บอุณหภูมิได้ดีใช่ไหมแล้วก็ใช้จิบอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าบางคนชอบน้ำเย็นอันนี้ก็เก็บได้ดีนะครับแล้วเก็บได้ดีด้วยมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับรอบนี้750 ml นะฮะแล้วราคาไม่แพงนะครับคราวที่แล้ว500 ml ขายไป1,890อันนี้ขึ้นมา1,930 บาทเท่านั้นเองนะฮะเรามีช้อนแถมไปด้วยนะครับอันนี้คุณภาพมันดีมากๆเลยนะครับแล้วเอาอย่างนี้ฮะผมจะจัดโปรโมชั่นให้แล้วกันนะครับ2 อย่างนี้ที่คุณเห็นเนี่ยคุณสมบัติมันต่างกันถูกไหมฮะแม้ว่ามันจะเป็นกระติกน้ำเหมือนกันนะครับหลายคนถามผมว่ากระบอกน้ำปีศาจแดงที่นักบอลใช้เนี่ยมันเก็บอุณหภูมิแล้วมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วครับไอ้ใบนี้มันสำหรับให้นักบอลบีบดื่มเพื่ออะไรฮะกันไม่ให้นักกีฬามันดื่มน้ำจนเกินไปครับก็แบบอันนี้มันเท่ๆนะครับมันออกแนวดีไซน์อาดิดาสทำแต่อันนี้ไม่กับสโตร์ทำนะฮะก็วิธีการใช้งานมันก็คนละอย่างนี้มันจะเก็บความเย็นความร้อนได้นะฮะทีนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้ครับอันนี้เราขายได้เดียวที่1,930 บาทไว้เป็นแบบนี้เลยคุณจะเทดื่มมีช้อนให้สบายนะครับ1,930คนที่แบบต้องดื่มน้ำวันหนึ่งลิตรครึ่ง 1.5 ลิตรใช่ไหมก็ดื่ม2กระปุกต่อวันเติมปุ๊บตวงได้นะครับอ่ะ1,930 บาทนะครับอันนี้790 บาทเท่าเดิมแต่ว่าอันนี้น่าจะเหลือ5 ใบผมจัดโปรโมชั่นให้แบบนี้ครับถ้าซื้อคู่นะฮะส่งฟรีพร้อมคือมันกดคือเลขมันจะประมาณ 2,720 บาทผมคิดให้เลยฮะ 2,700 บาทถ้วนและส่งฟรีเท่ากับคุณประหยัดไป100บาทต่อ2อันนี้เลยนะครับใครอยากได้กลายเข้ามาได้เลยไม่บังคับครับใครจะซื้ออย่างเดียวก็ 1,930 อันนี้อยากซื้อเดี๋ยวก็790แต่ถ้าซื้อคู่ขาย 2,700 ถ้วนและไม่คิดค่าส่งก็คือลบไป100บาททันทีทักน้องผมเข้ามาได้เลยครับคือต่อจากนี้นะครับ5เกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการวางแผนกันอย่างรอบคอบนะครับก็คือเราจะต้องเจอกับคริสตัลพาเลซในวันเสาร์นี้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยกลางสัปดาห์จะพบกับกาลาตาซารายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะกลับมาเจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและก็เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนึงกับโคเปนเฮเกนหลังจากนั้นครับนัดที่สื่อมวลชนโฟกัสกันก็คือ29 ตุลาคมเพราะเราต้องเปิดโอทราฟฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะทีนี้นักข่าวบอกว่าไอ้5เกมเนี้ย4จาก5มาเล่นในบ้านยังไงยูไนเต็ดก็น่าจะ
สามารถติดเครื่องทำคะแนนได้ความเชื่อมั่นมันกลับมาอีกครั้งนะครับทั้งบรรดาแฟนบอลแล้วก็ทางฝั่งของมีเดียนะครับตัวผมเองตอนที่เดินไปไหนมาไหนเจอกับคนนู้นคนนี้ก็บอกพี่เป็นไงแมนยูไหมยังผมกล้าพูดเลยว่ามาแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้1เดือนแล้วว่ายูไนเต็ดจะกลับมาต่อเมื่อโซเฟียนอัมราบัตลงสนามคุณจำได้ไหมผมเคยพูดแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าโอ้โหปัญหาของเราแม่งแบบกลางรูโหว่มันเยอะมากอ่ะเหมือนที่มาติคิโอนพูดว่าขับรถเมย์ยังผ่านได้อ่ะใช่ป่ะไม่ได้โทษคาเซเมโร่เดียวคือแผนการมันทำให้เขาตายอ่ะใช่ไหมแต่พอมีคนที่ฟิตเนี่ยพอนักเกิดขึ้นซัมมาเลตอ่ะเรานั่งกินกาแฟกันติ๊งจิกาแฟได้เลยอ่ะถูกไหมทีเนี้ยเขาก็วางแผนกันนะครับว่า 4-5 สิ่งต่อจากนี้นะครับแมนยูแต่ต้องรัดกุมนะครับดูตอนเนี้ยอารมณ์ดีขึ้นแม้กระทั่งการกลับมายืนคู่กันของแฮร์รี่แม็กไกวร์กับราฟาเอลวารานก็เป็นข่าวดีนี่คือสื่อมวลชนพูดนะฮะว่ามันเคยมีช่วงที่แบบเราอยากได้เซนเตอร์มาคู่กับแม็กไกวร์ซึ่งไว้ก็ว่าทำได้ดีนะครับทีเนี้ยคนที่เขาชูโรมากที่สุดคือคาเซมิโร่กับอัมราบัตครับสื่อมวลชนบอกว่าแมนยูไนเต็ดต้องพยายามปั้นกลางคู่นี้ให้มันแบบสติ๊กติดกันเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่กิ๊กกันอ่ะมันไปไหนไปด้วยกันให้ได้ยูไนเต็ดต้องมีมิดฟิลด์คนใหม่คืออัมราบัตและคาเซมิโร่นะครับเพราะว่าแค่ไอ้นัดที่เจอคริสตัลพาเลซเราเห็นเซนกัน2คนเลยว่ามันไปด้วยกันได้จริงๆอย่างที่ผมบอกแต่เมื่อวานว่างานของอัมราบัตยากนะครับการที่แบบโอ้มาใหม่สนามใหม่โอทราฟฟอร์ดกองเชียร์ก็เล่นเร้าแล้วเขาใส่หมายเลขอะไรฮะผมก็เลยบอกว่าการใส่หมายเลข4แม้ว่าจะเป็นเบอร์เก่าฟิลโจนนะครับแต่ว่ามันมีความกดอะไรบางอย่างครับ1 10 1-11มันคือตัวจริงมันคือตัวหลักไม่ใช่อัมราบัตใส่เบอร์24ฮะมันไม่มีใครสนใจนะอันนี้มันเป็นความคิดของผมว่าจริงๆเขากดดันนะแต่เขาสามารถที่แบบออกสตาร์ทจากแบ็กซ้ายเข้ามาตรงกลางแล้วแทบจะทับตำแหน่งกับคาเซมิโร่น้อยมากถ้าคุณสังเกตนะมันจะมีอยู่ช็อตนึงในครึ่งเวลาหลังที่แม็กไกวร์อ่ะดันขึ้นมาแล้วพยายามที่จะเลี้ยงบอลขึ้นไปจ่ายบอลรอบแรกรอบที่2ซึ่งไอ้รอบแรกคาเซมิโร่ดูเหมือนไม่ค่อยพอใจแล้ววะมันทำเกินหน้าที่อ่ะกองหลังกระชากมาเกินครึ่งสนามแล้วยังแทงทะลุอีกทั้งที่จริงๆแล้วหน้าที่ในการให้บอลเนี่ยมันควรจะเป็นกองกลางหลังพาขึ้นมาโอเคแล้วก็ฝากมิดฟิลด์อ่ะรอบแรกคาเซมิโร่ก็เฉยๆพอรอบที่2ครับบอลมันกระโดดกลับมาครับไอ้แม็กไกวร์ก็ได้บอลซึ่งข้างๆใกล้ๆเขาคืออัมราบัตแม็กไกวร์เล่นยากล็อกกลับมาแล้วเหมือนจ่ายข้างหน้าไม่ได้ก็เลยฝากให้คาเซมิโร่คาเซมิโร่แม่งแสบมากคาเซมิโร่แม่งได้บอลเสร็จปุ๊บคืนกลับไปโคตรง่ายเลยผ่านให้กับอัมราบัตกลับไปฮะแล้วก็ทำมือมาว่าแม็กไกวร์ง่ายๆมึงให้อัมราบัตเลยนะอัมราบัตมันกองกลางให้เขาทำหน้าที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูคาเซเมโร่มีความเชื่อมั่นมากๆไม่มีเท่านี้นะครับทางอัมราบัตให้สัมภาษณ์หลังเกมชื่นชมมากเขาบอกโอ้โหณตอนนี้เนี่ยเขาได้เล่นกับกองกลางที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเขารู้อยู่แล้วว่าคาเซเมโร่เก่งใครก็รู้เลยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาอยู่กับเรอัลมาดริดเล่นเป็นสามเหลี่ยมทองคำกับลูก้าโมเดชแล้วก็ไอ้โทนี่โครสใช่ไหมแต่วันนี้คือเขาไม่อยากจะพูดหรอกว่าคาเซเมโร่มันอยู่ในช่วงดาวลงใช่ไหมแต่เขามาเติมเต็มความแข็งแรงแล้วเขาบอกโอ้โหมาเล่นร่วมกันเนี่ยมันคลาสมันมีความสุขมากๆนะครับและทางฝั่งของแดนนี่เมลก็ฟันธงไปเลยว่าแค่เห็นนักเดียว60นาทีนะเพราะอัมราบัตเล่นชั่วโมงเดียวนี่เป็นคู่กองกลางที่ดีที่สุดที่จับคู่กับคาเซมิโร่แล้วคริกดิดมือหลายคนแล้วที่ยูไนเต็ดพยายามจะจับมาคู่กับคาเซซึ่งคนที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเอลิกเซนถูกไหมครับแต่เอลิกเซนลูกการที่แล้วเกมรุกไม่มีปัญหาเลยคาเซมิโร่ก็จัดการเกมรับไปแต่เวลาที่เจอกับเกมใหญ่ๆเราก็เห็นอยู่ว่าคาเซมันหนักมากในการเล่นเก็บรับซึ่งเอลิกเซนไม่สามารถที่จะช่วยดีเฟนได้ถูกไหมครับอ่ะเป็นคู่ที่ดีที่สุดแต่ยังไม่ใช่คู่ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดลองลงมาเนี่ยมันห่างเลยแม็กโทมินีโอ้โหจับกับไอ้ทางฝั่งของคาเซมิโร่นี่ไม่ได้เลยเพราะคาเซเซนบอลเขาดีแม็กโทมินีมันมีแต่พลังมันไม่ค่อยมีสมองถ้าเราพูดกันตรงจะเป็นคาเซมิโร่กับตอนนี้ฟันเดอร์เบกก็ไม่เวิร์กนะครับดีที่สุดนอกเหนือจากเอลิเซนคือจริงแล้วอะเฟล็กกับคาเซมิโร่เพราะไอ้คู่นี้เคยเล่นฟุตบอลทีมชาติบราซิลด้วยกันแต่เขาไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับคู่อัมราบัตกับคาเซมิโร่ต้องเป็นรอยคีนกับพอลสโคในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งเขาต้องการและคุณภาพมันหันกันนะครับอ่ะทีนี้คู่นี้จบไปคู่ที่2อันเนี้ยเราต้องมานั่งดูกันว่าจะทำยังไงว่าไอ้2คนนี้มาเล่นด้วยกันได้วะก็คือเมาส์กับบรูโน่นะครับเหตุผลเพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ย2นัดที่โดนวิจารณ์หนักๆเลยรวมถึงไม่นับพรีซีซั่นแล้วกันก็คือเจอกับวูฟนัดเปิดซีซั่นและนัดที่2ที่เจอกับสเปอร์พอเขาเล่นตัวตัดเล่นมิดฟิลด์2คนและบรูโน่ไปเล่นเพลย์เมเกอร์ใช่ไหมครับเพราะเราวิจารณ์มาไอ้บรูโน่ต้องกลับมาเล่นเพลย์เมเกอร์นะมันเล่นไม่ได้ฮะก็มันก็ชัดเจนเหมือนกับตอนที่โอเลกุน่าโซชาซื้อบรูโน่แฟนเดสมาแล้วมันมีเกมแรกๆอ่ะที่บรูโน่ก็เล่นตัวล่างเหมือนกันเล่นไม่ได้ฮะไอ้พวกที่ชอบเล่นบอลเสี่ยง
ชอบเล่นบอลวัดใจพอมันไม่เล่นตัวบอลแล้วมันธรรมชาติเอาโอ้กลับมาเล่นบอล1 2ดีแต่ประเด็นคือเรามีเพลย์เมคเกอร์น่าจะได้คนเดียวในตำแหน่ง4 2 3 1หรือว่า4 3 3ถูกไหมครับอ่ะถ้า4 3 3โอเคจบเมาส์คาเซเวโรและอัมราบัตแต่บังทัก4 2 3 1ไอ้3ตัวบอลเนี่ยซ้ายและฟอร์จองเราก็ต้องขยับบรูโน่แฟนเดสไปด้านเอ็นทางขวาวันนี้มีการรายงานจากวงในว่าจริงๆแล้วเหตุผลอะไรที่เทนฮากชอบให้บรูโน่เล่นทางขวาไม่ใช่แค่ปั้นเกมนะครับแต่เขาชอบความขยันของเฟรนเดสครับเขาบอกว่ากัปตันทีมของเขาเนี่ยมีเวิร์กเรทที่ดีมากเวิร์กเรทก็คือแบบการทำงานหนักแล้วลงมาช่วยเกมรับดาโลได้ดีภาษาเดียวกันโปรตุเกสเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยแล้วเอาจริงการไปเล่นฟุตบอลโลกคัดเลือกยูโรอ่ะเฟรนเดสเหมือนได้ไปฝึกการเล่นทางขวามามากขึ้นกับทีมชาติโปรตุเกสยิงประตูได้แอครอสให้โรนัลโด้โมงอันนั้นในทีมชาตินะซึ่งก็ได้ประตูสุดสวยจากเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เพราะฉะนั้นดูทรงแล้วถ้า4 2 3 1และจะให้ลงพร้อมกัน4ตัวนะคาเซมิโรอัมราบัตตัวล่างเมาส์เป็นเพลย์เมคเกอร์เบอร์10ครับและบรูโน่เฟรนเดสเล่นทางขวาเดี๋ยวคู่นี้จะต้องเล่นกันแบบนี้ถ้าหักหรือไม่นะถ้าวันไหนแลฟอร์ดไม่ได้ลงก็เป็นเมาส์เล่นทางซ้ายและบรูโน่กลับมาเป็นเบอร์10เพลย์เมคเกอร์ตรงกลางนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้เราก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าไอ้2ตัวบอลเนี้ยมันเพรสซิ่งดีและฮอยลุนก็เป็นคนที่เพรสซิ่งใช้ได้ก็มีแค่ไอ้แลฟอร์ดที่จุดอ่อนมันไม่ค่อยเวิร์กนอกนั้นเนี่ยโอ้โห4 3 4คนนี้กดดันบนได้แน่นอนนะครับทีนี้แผนต่อไปครับเขานำเสนอว่าฮอยลุน need a service need a service คือต้องการคนส่งต้องการคนป้อนหน่อยเพราะเขาคือคนที่ต้องเป็นคนยิงประตูอ่ะแรชฟอร์ดเริ่มจ่ายมาขอไปทีใช่ไหมครับ3เกมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมีสถิติออกมา3ใน2 2ใน3เนี่ยเล่นตัวจริงเขาจับบอลไป55ครั้งเองและจาก3เกมที่ลงสนามไปมีโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้งเองฮะและยังมีประตูด้วยนะนี่ถือว่าเก่งมากนะครับถูกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีเกมที่ยิงทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกได้นะครับสามออกไม่สิอันนี้คือพรีเมียร์ลีกถ้ายิงมันยิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมที่เจอกับเบอร์ลี่จับบอลในแดนคู่ต่อสู้3ครั้งเกมที่เจอกับไบรตันจับบอลในแดนไบรตัน4ครั้งรวมไปทั้งหมด7ครั้งเขาบอกว่านาทีนี้ถ้าเรามีลูฟันนิสรอยเราต้องมีเดวิดเบคแฮมเรามีฮอยลุนและเปรียบเสมือนเป็นโรบินฟานเพอร์ซี่ใครเป็นคนจ่ายคนคนนั้นต้องเป็นบรูโน่ต้องเป็นเมาส์และก็ต้องเป็นไลฟ์ฟอร์ดด้วยต้องให้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าฮอยลุนต่อนะอันนี้เป็นแผนของแดริเบลก่อนนะ 3-4 ข้อแล้วนะครับและข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าทบทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงเนี่ยคุณมีเวลา5นัดในการบิวเกมขึ้นมาบิวความฝึกเข้ามาคาเซเมโร่กับอัมราบัตต้องเล่นคู่กัน 4-5 เกมก่อนเจอแมนซิตี้เมาส์กับบรูโน่ต้องหาทางออกให้ได้ว่าจะเล่นข้างบนยังไงฮอยลุนต้องมีคนเปิดและสุดท้ายครับแมนยูต้องระวังห้ามเสียลิซาโดมาเนดีอีกแล้วถ้าตัวบนของคุณดีมากเทพมากสามตาเทพสามตาเลยแต่ตัวล่างวันที่เจอกับซิตี้คุณไม่มีลิซาโดมาเนดีคุณตายแน่นอนสื่อมวลชนยังคงฟันธงว่าการขาดชอการขาดวาบิซาก้าขาดได้แต่ในเกมที่เจอกับระดับเบ็คโกเดล่าเนี่ยมันต้องมีลิซาโดมาเนดีเป็นตัวปัดข้างๆจะเป็นวารานหรือเป็นลินเดอเลิฟก็ได้แต่มาเรียต้องห้ามเจ็บอีกหลังๆจะปล่อยเนอะลิซานโดเนอะนะครับอ่ะนี่คือแผนของไดอารี่เมลนะครับทีนี้มาดูเรื่องของลาสซูไฮลุนนิดหนึ่งครับวันนี้เป็นไทรอนมาเชลครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเขียนคอลัมน์ว่าเราจะทำยังไงให้ไฮลุนไม่ตกมาตายกับการเป็นนักเตะค่าตัวแพงของยูไนเต็ดอีกแล้วเขาติดเป็น1ใน7นักเตะไพรซ์แท็กก็คือคนที่ค่าตัวแพงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้พวกค่าตัวกระฉุดเมียเป็นไปทุกคนคือยับเยินทุกคนนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อคุณก็จะอ๋อ1ป๊อกบา2ลูกากู3ดิมาเรีย3คนนี้คือยับปลดถูกไหมฮะป๊อกบา89ล้านปอนด์ปล่อยเขาไปฟรีมูรินโญ่ไปซื้อมาโคตรแพงบอกนี่คือล้านจิ๊กซอว์ปี 2016-17 ยับเยินอนาคตไม่มีไอ้ลูกากูมูรินโญ่ก็ไปซื้อมาอีกโอ้ผมอยากได้กองหน้ามากปีแรกไปซาลาตันปี2นี่ซื้อมา75ล้านยูโรยับอีกทัศนคติไม่ดีแฟนบอลโหประท้วงประชดแฟนบอลคนที่3อังเคลดิมาเรีย 59.7 ฟานเกาซื้อมายับไอ้นี่เกียรติแมนยูไปเลยเพราะว่าตอนนั้นมีอุบัติเหตุด้วยแหละก็คือภรรยาเขาโดนโจรขึ้นบ้านคลอดลูกก่อนกำหนดโอ้โหย้ายหนีไปปารีสเลย3คนยับนะครับตอนนี้เหลืออีก3คนที่มีค่าตัวแพงกว่าฮอยลุนครับ3คนนั้นเนี่ยเราไปแล้วใช่ไหมครับทั้งบ็อกบาร์ดีมาเรย์ลูกกูย้ายทีมหมดแล้วแต่อีก3คนยังอยู่ในทีมครับคนคนนั้นคือ1
แอนโทนีครับเดอะมุน2แฮร์รี่แม็กไกวร์ครับและ3จารอนซานโชครับเห็นไหมฮะว่า6ชื่อที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันหมิ่นเหม่จะหมดอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับ3ชื่อหลังแอนโทนีเดอะมุนโอเคยังตัดสินไม่ได้มึงเอาตัวมึงเองให้รอดก่อนในคดีความเนี่ย2แฮร์รี่แม็กไกวร์อันนี้ชัดเจนแล้วว่าล้มเหลวซื้อมา80+5จากเลสเตอร์ปีที่แล้วจะขาย30อยู่แล้ว3ซานโชอันนี้ยอนมินเมลจะล้มเหลวสุดๆ73ล้านปอนด์ถูกไหมฮะกำลังจะต้องปล่อยตัวออกไปเพราะฉะนั้นใน6รายชื่อที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพินาศเลยฮอยลุนเป็นคนที่7นะครับซึ่งเราไปถามเทนฮากว่าทำไมคุณถึงชอบทางฝั่งของลัสฮอยลุนมากๆเขาก็พูดเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นความกล้าครับเห็นเบรฟของทางฝั่งฮอยลุนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เทนฮากหวังและก็สื่อมวลชนทุกคนหวังว่าเขาจะไม่เป็นถ้าพูดความเป็นจริงคือจะไม่เป็นศพที่7นะฮะจากไพรซ์แท็กนะครับถ้าเราพูดภาษาฟุตบอลนะก็คือจากราคาที่มันติดตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่รอดจริงๆนะครับทุกคนคิดยังไงแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเอ่ยชื่อ6คนแล้วก็ปวดหัวจริงๆนะครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยครับน่าจะคุ้นๆกันอยู่เมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเคยปล่อยสินค้าชิ้นนี้ไปแล้วนะครับแล้วคนมาซื้อกันเต็มไปหมดเลยเป็นของคุณภาพสเตนเลสชั้น1นะครับลองดูจากตรงช้อนได้เลยครับจะเขียนว่า SUS304 คือสเตนเลสขึ้นรูปที่ดีที่สุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเพิ่มไซส์ขึ้นมานิดนึงฮะคราวที่แล้วปล่อย500 ml รอบนี้มา750 ml นะฮะเนี่ยอันนี้คือ SUS304 เลทที่ขึ้นสเตนเลสที่ขึ้นรูปได้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับถูกมากๆใครที่ต้องดื่มน้ำแบบหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำวันหนึ่ง 1.5 ลิตรก็ดื่ม2กระบอกวันหนึ่งดูเลยตวงได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราปล่อยในราคา 1,930 บาทอันนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับรอบที่แล้วปล่อย 1,890 อันนั้น 500 ml อันนี้ 1,930 นะฮะทีนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ครับก็คือถ้าซื้ออย่างเดียวก็ 1,930 แต่ว่าอันนี้ฮะกระบอกน้ำของปีศาจแดงมันคนละคุณสมบัติอันนี้คือสำหรับนักบอลอยู่ในสนามบีบดื่มไม่ให้จุกนะครับแต่อันนี้เก็บอุณหภูมิอันนี้เก็บอุณหภูมิไม่ได้นะครับทีนี้เราจะขายคู่ควรครับอันนี้คือ790บาทนะครับถ้าเสียค่าขนส่งก็870บาท790 1930รวมกันแล้วมันจะเป็น2,000กับอีก70บาทนะครับทีนี้ฮะคุณผู้ชมเราจะเอ้ย2,000กับ2,720บาททีนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับถ้าคุณซื้อ2อันนะครับเราคิดในราคา 2,700 ถ้วนและไม่คิดค่าส่งรวมเป็นลบไปเลย100บาททันทีนะครับใครอยากได้รีบไลน์หาผมได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากซื้ออย่างเดียวก็อันนี้ 1,930 อันนี้คุณสมบัติคนละอย่างย้ำอีกทีอันนี้ไปออกกำลังกายก็790บาทซื้อ2 2,700 บาทนะครับและส่งฟรีทันทีนะฮะไลน์เข้ามาครับส่งเสาร์อาทิตย์สั่งได้เลยนะฮะวันนี้ชัดเจนเราเห็นทิศทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับบาย